สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะมีใครติดตามเรื่องอ้วนกิ่นละอองรักอยู่บ้างเอ่ยเรื่องนี้ก็สนุกดีนะคะเป็นแนวเทพเซียนค่ะภาพสวยมากแล้วก็เครื่องแต่งตัวอลังการจริงๆนะคะฉากก็สวย CG ก็ดีเพียงแต่ว่านะคะหวานสังเกตว่าเรื่องนี้ในช่วงแรกๆหวานว่าตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่12เนี่ยการเดินเรื่องจะค่อยๆนะคะคือค่อนข้างจะเดินเรื่องช้าแล้วก็ภาพภาพที่เขาจะโชว์เรานะคะถึงแม้ว่าภาพจะสวยก็จริงแต่ว่า มีความชัดช้าเหมือนจะแสดงความระมุลนระม่อมให้พวกเราได้เห็นนะคะถึงความละเอียดอ่อนแล้วก็อารมณ์ของนักแสดงซึ่งบางครั้งเอาจริงๆหวานเผลอหลับไปด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกนะคะหวานบอกเลยแต่ว่าหลังจากตอนที่1ิ สองไปแล้วหวานมีความรู้สึกว่าเรื่องมันเออน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกว่ามีความกระตุ้นให้อยากดูมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตอนเริ่มๆนั้นเริ่ม,มอย่างช้าๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้หวานบอกเลยว่าได้ดาราคุณภาพมากๆมาแสดงโดยเฉพาะโอ้โหใหญ่ที่เป็นผู้คุมของหอสัจธรรมนั่นน่ะนะคะอยากไปยุ่มหัวจริงๆเลยค่ะไม่ไหวจริงๆนะคะสายตาหน้าอะไรออกหมดเลยอ่ะโกงแน่ๆทําไมได้เป็นนางฟ้างงค่ะเอาแล้ว สำหรับอพิโซดนี้นะคะก็คืออ่ะตอนแรกหวานก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะจริงๆแล้วนะ่าจะเริ่มจากต้นกําเนิดของของอิงยวนก่อนนะคะหรือว่าอิงยวนนั่นเองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ดีก่าะคะ่ะเอาเป็นว่าเออคืออิงยวนเอาช่วงที่ได้รับบาดเจ็บนะคะที่แบบกระอักเลือดเยอะๆก่อนนะคะเพราะปกติแล้วพระเอกของพวกเราติจินนะคะอิงยวน ตีจินเนี่ยช่างเก่งกาจมากๆไม่มีใครล้มได้แต่ว่าในศึกนะคะศึกที่เป็นศึกอิมโมทตลเนี่ยก็โอ้โหล้มค่ะ มีล้มแล้วก็มีตาก็เหมือนจะคือตาบอดไปเพราะว่าพิษอักขีดด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูฉากนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะคะฉากนี้ถือว่ามันเป็นฉากที่ต้องเจ็บๆนะคะมีความสาดิตเป็นฉากแรกของเรื่องก็คือศึกแดนสวรรค์นั่นเองนะคะก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันแล้วก็มีความจริงของการสมรู้ร่วมคิดกันนี้มันยังไม่ได้รับการเปิดเผยคะ่ะแต่ว่าพวกมารเนาะมันสามารถที่จะเข้ามาในดินแดนสวรรค์ได้นั่นเองนะคะคือดินแดนอมตะมี ความมีรูโวค่ะในช่วงนั้นเนี่ยแดนอวตะนะคะหรือว่าแดนสวรรค์ยังเรียกว่าสวรรค์เก้าชั้นฟ้าอยู่นะคะซึ่งได้รับชัยชนะก็จริงแต่ว่า ชัยชนะที่ได้มาเนี่ยสูญเสียหนักมากเพราะว่าตีจ้จินนะคะ3มใน4ี่ก็คือล้มไปแล้วก็คือแบบถ้าเป็นเทพคือเรียกได้ว่าตายได้ไหมเรียกว่าคือคือล้มไปแล้วกันนะคะอย่างเทพสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างอิงยวนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสพระเอกนะคะนี้แล้วก็ตาบอดจากพิษอักขีด้วยทีนี้ค่ะสายเลือดในร่างเขานะคะก็คือสายเลือดอสูรซึ่งมันก็เป็นพวกแบบอสูรเนี่ยในร่างของพระเอกก็ถูกกระตุ้นค่ะซึ่งเขา าก็ทําให้ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะคะเขาพยายามควบคุมตัวเองสุดๆเพราะว่าถ้าเขาควบคุมไม่ได้เขาต้องทําร้ายผู้บริสุทธิ์ค่ะแล้ววิธีที่อิงยวนนะคะเลือกที่จะเอาไว้ควบคุมตัวเองคือไปที่ไปอยู่ใต้ใต้ต้นใต้ต้นไม้วิเศษที่เรียกว่าต้นคุณลุ้นนะคะก็จะมีสายมาพันอะไรพันมือพันล็อกแขนอะไรล็อกขาเขาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็เปลี่ยนละเปลี่ยนจากคนที่กระตือรือร้นแล้วก็คนที่แบบทั้งวันทั้งคืนก็เฝ้าดูแลแต่ความสงบเรียบร้อยของสวรรค์9้าวชั้นฟ้านะคะก็เปลี่ยนกลายเป็นเป็นเออเป็นเทพที่ใช้ชีวิตแบบเกียจคล้านนะคะเหมือนแบบว่าผมก็ขาวแหละแล้วหลายคนก็ก็เริ่มลืมคือพอเวลามัน เนิ่นนานไปผู้คนนะคะก็เริ่มลืมแล้วว่าจากักรพรรดิสวรรค์อิงยวนเนี่ยเป็นอย่างไรก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าหายสาบสูญไปเลยนะคะมีเพียงแค่เหยียนตั้นนี่แหละค่ะก็นางเอกของพวกเรานะคะที่พยายามค้นหาที่อยู่ของพระเอกตลอดเลยอย่างขยันขันแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยนางก็เลยพบร่องรอยค่ะคือนางเป็นคนฉลาดนะคะนางเอกก็ร่องรอยแล้วก็ตามไปตามไปก็ไปเจออ้าวอยู่ที่อยู่ที่ใต้ต้นคุณ ลุ้นนี่เองต้นไม้วิเศษนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าเขากําลังถูกทรมานอยู่ค่ะโอ้โหถูกปรับขนาดไปทั่วทั้งคือถูกบีบนั่นแหละเอาง่ายๆคือไอเชือกเวทเอเชือกเวทหรือเถาวันเวทที่ที่มาจากไอต้นไม้คุณลุ้นเนี่ยนะคะต้นไม้วิเศษเนี่ยมันก็แบบบีบรัดไปทั่วร่างกายแล้วก็ บีบลัดไปที่หัวใจของเหยี่ยนตันค่ะ,ะเพื่อน,อนๆตามหวานทันนะคะคือหวานต้องการจะสื่อว่าก็คือไอ้เถาว,วันจากไอต้นไม้วิเศษเนี่ยมันไปบีบรัดร่างกายนะคะของพระเอกแต่ว่าหัวใจของนางเอกที่เห็นพระเอกเป็นแบบเนี้ยก็คือเจ็บปวดนั่นเองค่ะโอ้โหเหมือนมีนนะคะคอยมามากรีดกรีดกรีดลงไปนะคะก็ทําให้นางเอกเนี่ยสงสารพระเอกเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าพระเอกก็คือมี มีหน้าที่แล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากนะคะหน้าที่ของเขาในในสมัยก่อนที่จะมาผมขาวแล้วก็โดนพิษอักขีนี้ก็คือการปกป้อง3ามอาณาจักรนั่นเองแต่หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็โอ้โหทุกทรมานมากๆเลยค่ะก็ไม่มีใครมาคอยปกป้องเขาได้เลยนะคะก็มีแต่นางเอกของพวกเรานี้ค่ะที่เป็นเหมือนดังมดน้อยนะคะเป็นเซียนเล็กๆแต่มีใจใหญ่ค่ะต้องการจะมาปกป้องนะคะระดับแบบ จี่นุย่าแบบจับกรพรรดิสวรรค์อย่างพระเอกนี่เลยนะคะทีนี้วิธีการก็คือนางก็ไม่ต้องการให้พระเอกเนี่ยรู้ว่าเป็นเยี่ยนตันนะคะไม่ไม่ต้องการให้รู้ว่าเป็นเหยียนตั้นเพราะว่าเออเปลี่ยนเสียงดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่สนิทใจ,จนะคะนางก็เลยเปลี่ยนเสียงของนางใช้เวทมนต์ค่ะก็แซงทําเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่เขาไม่รู้จักหรอกก็นําเอาอาหารมาให้ตลอดเลยนะคะทุกวันทุกวันแล้วก็มานั่งพูดคุยกับพระเอกนั่นแหละคะ่ะแต่พระเอกนะคะรู้อยู่แล้วว่าเป็นนางเอก เพราะอะไรเพราะว่า1ฟังน้ำเสียงแล้วนะคะก็ยังได้กลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งเป็นกลิ่นดอกบัวบนกายของนางเอกอีกเพราะฉะนั้นพระเอกก็เดาได้ตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือเหยียนตั้นนั่นเองค่ะแต่ว่า อิงหยวนก็เลยตมเลยเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าเนี่ยเหยียนตันนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่อิงหยวนทาก็คือพยายามจะผลักเธอออกไปจากชีวิตนั่นเองเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเขาสูญเสียการควบคุมแล้วนะคะไอ้พลังอสศุลาที่อยู่ในร่างกายพลังมารเนี่ยมันจะมาทํรลายค่ะเขาจะทําลายเหยียนตันโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ว่าเหยียนตันจะเสนออะไรหรือทําอะไรที่ดีต่อเขาเนี่ย อิงยวนสิ่งแรกที่จะทำคือปฏิเสธไปก่อนนะคะโอ้ยแต่ว่านางเอกของพวกเราใจเด็ดมากค่ะด้วยความที่อยากจะให้อ,อิงยวนนะคะหายจากอาการพิษของอัครีที่ได้รับนี่แหละนางก็ยินดีสละหัวใจของนางครึ่งหนึ่งนะคะมีฉากแบบแบ่งหัวใจให้พวกเราดูด้วยค่ะแล้วก็โอ้ยตอนแบ่งหัวใจไม่น่ากลัวแต่ตอนเลือดซึมออกมาจากหน้าอกของนางนะคะไหลโจุก,โจ,กโจ๊กเลยโอ้เซททำได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับฝ่าย CG นะคะต้องชื่นชมค่ะโอ้โห นางเอกของพวกเราใช้หัวใจครึ่งหนึ่งนะคะมาเป็นไอเป็นส่วนประกอบของของยาวิเศษเพื่อรักษาอิงยวนนั่นเองเพื่อให้เขาได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นเทพเซียนไงมันต้องมีความทรมานนะคะในวันที่นางเอกเราก็หัวใจหายไปครึ่งหนึ่งที่เอามาทายาเนี่ยก็เป็นวันเดียวกับที่นางก็ต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกันเพราะว่านางไปเอาหม้อกลัน่นหม้อกลั่นยามานะคะซึ่งพี่สาวนางก็ให้มาเพราะว่าเป็นเวรที่ คุมของสัจธรรมพอดีแล้วใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคุมของพี่สาวนางเอกอีกทีก็จับได้อีกค่ะก็เลยจะลงโทษตัวที่เป็นพี่สาวแต่ก็ยังยุตัวที่เป็นพี่สาว,ว่าให้จัดการตัวที่เป็นน้องสาวก็คือเหยียนตั้นนี่แหละนะคะดังนั้นเหยียนตั้นด้วยความที่กลัวว่าพี่ก็คือจื่อซีจะถูกลงโทษด,ดังนั้นนางก็เลยยอมยอมรับโทษเสเองโดยการที่แปลงร่างด้วยเวทมนต์กลายเป็นจืออ่อ จื่อีนะคะแล้วก็ไปรอลงอาญาที่บนแท่นสวรรค์นั่นแหละข้อหาขโมยขโมยไอของวิเศษจากหอสัจธรรมไปนะคะทีนี้ค่ะอิงยวนนะคะพอฟื้นขึ้นมาจากการที่ได้ยาตำรับพิเศษโอ้โหหัวใจครึ่งหนึ่งของนางเอกไปเลยนะคะเขาก็คิดว่าเอาเป็นจื่อสีที่เป็นผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ค่ะส่วนเยี่นตันของพวกเรานั้นนะคะเหียนตันของพวกเราก็โอ้โหมีทั้งแผลแผลร่างกายแผลในหัวใจนะคะแล้วก็ แผลที่จิตใจความรู้สึกคือนางเศร้ามากคนดูก็ก็หลั่งน้ําตาหวานดูฉากนี้หวานก็เศร้านะคะสงสารนางเอกค่ะโดนฟ้านะคะสายอัศนีบาดก็ฟาดไปเถอะฟาดไปเถอะก็สลบไปเลยนะคะแต่ก็โชคดีที่พระรองพระรองในเวอร์ชั่นนิยายมาช่วยแต่จริงแล้วพระรองเวอร์ชันนิยายเขาคือพระเอกนะคะซึ่งทําให้เรื่องนี้ก็เลยเออไม่ไม่ค่อยที่จะกล้ารับประกันว่าตกลงแล้วจบดีร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่หวานว่าจบดีเนาะเพราะว่านิยายต้นฉบับ ะะเขาจบดีแฮปปี้มากนางเอกก็คือเลือกอีโมนะคะก็คือพระเอกในนิยายก็คืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ทีนี้พอมาเป็นเวอร์ชั่นละครก็เปลี่ยนพระเอกเป็นตัวของอิงยวนนะคะหรือว่าเฉิงอี้เล่นเป็นพระเอกนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเปลี่ยนแล้วมาเศร้าคงถูกผู้ชมตืบ๊บเนาะคงไม่ใช่น่าจะเปลี่ยนมาแล้วก็คือเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างดีในตอนจบซะมากกว่าคือผ่าน ผ่านเคราะกรรมขนาดนี้แล้วก็ควรจะได้อยู่กันด้วยดีนะคะส่วนส่วนอีโม่นั้นก็เป็นของพวกเราไปนะคะคนดูค่ะซึ่งนะคะต่อมาค่ะเหยียนตั้นหลังจากถูกลงโทษแล้วนะคะข้อหาไอ้ขโมยเนี่ยก็โอ้ยยังไม่หมดเท่านั้นค่ะนางด้วยความสิ้นหวังคือ คือพระเอกก็จำนางไม่ได้ว่านางนี่แหละเป็นคนที่ที่ทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะนางเสียใจมากๆเลยค่ะก็ขนาดที่ว่าต้องโดนข้อหาขโมยเนี่ยขโมยไอ้มออกันยาก็เพื่อพระเอกนะคะแล้วก็หัวใจของนางหายไป,ไปครึ่งนึงเอามากันยาก็เพื่อพระเอกแต่ว่าพระเอกไม่ได้เห็นหนางอยู่ในสายตาเลยคือดันไปเข้าใจว่าจืดซีดีกับเขาทุกอย่างนะคะ,ะ,คะก็ทําให้หนางสิ้นหวังแล้วก็กระโดด กระโดดออกไปค่ะก็คือทำการกลับชาติไปเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่านะคะไม่อยากจะจำเรื่องราวเจ็บปวดแบบนี้แล้วนะคะซึ่งณจุดนั้นเองก็ทำให้อิงยวนนี่ละค่ะก็เกิดเกิดความรู้สึกว่าสำนึกผิดจริงๆขึ้นมานะคะเขาก็มีความตั้งใจว่าเขาจะจดจำเหยียนตั้นเอาไว้ให้ได้อันเป็นที่รักของเขาเอาไว้ให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพออิงยวนอิงยวนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเอ้าจจาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เขาก็จะตระหนักว่าโอ้เนี่ยเหยียนตั้นคือคนที่สําคัญที่สุดของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาแบบหลงรักมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไป ไปเกิดค่ะไปตามนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นความคลั่งรักในแนวเทพก็คือเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากเหยียนตั้นอีกแล้วในชีวิตนี้นะคะโอ้แต่ละแต่ละเดี๋ยวเราต้องรอชมกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหวานจะลงเพิ่มเยอะๆนะคะสําหรับประเด็นที่มันน่าสนใจในนิยายต้นฉบับแล้วก็จะนําเอาพอดรัครนะคะที่ทางบนเวยปอเขามีการชิดแชทกันเพราะว่าพอดรัครนมันเปลี่ยนเราก็ต้องไปตามเทรนดของเขานะคะว่าเขาพูดกันว่ายอย่างไรบ้างแล้ว เดี๋ยวเอามาเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถูกผิดเพื่อนๆไม่ต้องไปสีเรียสน,นะคะเพราะว่า มันเป็นละครที่ทําให้เราดูแล้วมีความสุขแล้วถ้าเราไปยึดถืออะไรมากจนเราไม่มีความสุขนะคะก,ก็ก็อย่าทําตรงนั้นดีกว่านะหวานว่าคือถ้าเขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเราเรายึดหยุ่นนะคะคือถ้าข่าวลือตรงนี้มันไม่จริงเราก็ไม่เป็นไรเราก็เรื่องราวของพอร์ตรมันเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วจนกว่าเราจะเห็นมันออนแอร์ออกมาทางหน้าทีวีหรือหน้าคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ